บุญเข้าพรรษาเป็นหนึ่งในฮีกของประเพณีที่ได้รับการปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่สมัยบูฮานนกาลซึ่งเป็นบุญที่มีความสำคัญต่อศาสนาและคนลาวสาวพุทธโดยได้มีการก้าเกี่ยมข้าวต้มข้าวนมธูปเทียนเครื่องสังฆทานและหมากเบงเพื่อไปถวายพระสงฆ์เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตโดยเครื่องต่างๆเหล่านี้ก็จะมาจากแม่ค้าสาวขายซึ่งถือเป็นโอกาสในการทำมาหากินให้แก่เขาเจ้ายังกระตือ300ก่อนสิเข้าพรรษาต้องห่างเครื่องไว้มื้อนึงเต็มๆเนี่ยมื้อนึงทั้งรวมกันเบิดนี่ประมาณ 1,000-5,000 ปลายแม่นยามเข้าพรรษานี่ได้ขายดีสำหรับเครื่องเขาพรรษานี่มันจะมีเทียนเขาพรรษามีผ้าไก่แล้วก็มีผ้าน้ำฝนแล้วก็มีผู้สังฆทานที่ขายดีพันเทศกาลเขาพรรษาบุญเขาพรรษาสิกะคนจะหลายเป็นพิเศษตอนเมื่อปกติเนาะไหว้ขอพรเด้ชำระบักเบ่งมันเป็นประเพณีของคนลาวเนาะเวลาไหว้ต้องมีบักเบ่งเข้าไปไหว้น้ำเบ่งคัน5แล้วแต่ผู้จะเอาเบ่งน้อยบักเบ่งใหญ่ประมาณนี้นะขายดีหลายคนไหว้หลายบักเบ่งทุกคนก็จะไปไหว้เฮือนไปไหว้ห้านบุญเข้าพรรษานับว่าเป็นโอกาสสืบสานวัฒนธรรมพร้อมเดียวกันนั้นยังเป็นวันแห่งการสร้างรายรับของผู้ที่มีอาชีพเหล่านี้